รัฐสภาไทยในสมัยคณะราษฎร 2-3 วันที่ผ่านมาเราอาจจะทราบข่าวรัฐสภาใหม่ที่เกียรติกายเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนนำมาสู่การเปรียบเทียบกับการประชุมรัฐสภาของประเทศอื่นๆวันนี้จึงนำภาพการประชุมรัฐสภาของไทยณพระที่นั่งอนันตสมาคมมาให้ชมซึ่งพระที่นั่งองค์นี้นับเป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันกระทั่งมีการย้ายรัฐสภาไปด้านเหนือของพระที่นั่งและในเวลาต่อมาได้ย้ายไปที่รัฐสภาบริเวณแยกเกียรติกายในปัจจุบันเรื่องน่ารู้ของรัฐสภาไทยอย่างหนึ่งคือมีข้อห่วงห้ามไม่ให้พระมหากษัตริย์เข้าร่วมการประชุมในรัฐสภาได้เช่นเดียวกับรัฐสภาอังกฤษเพราะถือว่าการปกครองและบริหารเป็นของประชาชนและตัวแทนของประชาชนเท่านั้นยกเว้นแต่ในรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเท่านั้นที่พระมหากษัตริย์จะต้องเสด็จพระราชดำเนินร่วมในรัฐสภาธรรมเนียมเช่นนี้ได้รับแนวคิดดังกล่าวจากประเทศอังกฤษที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถเข้าสภาผู้แทนราษฎรได้จากเหตุการณ์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่1ที่ทรงบุกเข้ารัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นเหตุฉะนี้ในรัฐสภาจำเป็นต้องมีสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์อยู่ในรัฐสภาแทนองค์พระประมุขจริงๆตัวอย่างเช่นในอังกฤษจะมีพระคทาซึ่งแสดงอำนาจของกษัตริย์อังกฤษอยู่ในสภาส่วนประเทศไทยใช้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ประดิษฐานเหนือรัฐสภาแทนในปัจจุบันแต่เดิมเราใช้พระราชบัลลังก์เปรียบเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ในรัฐสภาเมื่อครั้งรัฐสภาไทยยังอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมประเทศไทยก็ยังใช้ธรรมเนียมเปิดประชุมรัฐสภาแบบอังกฤษโดยพระมหากษัตริย์จะประทับเหนือพระราชบัลลังก์ในการเปิดประชุมรัฐสภาเช่นเดียวกับที่สมเด็จพระราชินีนาถอังกฤษเสด็จประทับที่พระราชบัลลังก์ในพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ดังนั้นแล้วพระที่นั่งอนันตสมาคมนับว่าเทียบเท่ากับพระราชวังเวสต์มินสเตอร์เพราะเคยเป็นรัฐสภาเหมือนกันธรรมเนียมเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากความพยายามของคณะราษฎรที่จะนำธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญมาใช้ทั้งในด้านการเมืองและด้านวัฒนธรรมจึงนำธรรมเนียมที่มีลักษณะใกล้เคียงมาใช้ในไทยด้วยในญี่ปุ่นเองมีรัฐสภาไดเอทซึ่งมีลักษณะธรรมเนียมเช่นเดียวกับอังกฤษและไทยเช่นกันคือมีพระราชบัลลังก์อยู่ในรัฐสภาเพื่อใช้สำหรับพิธีเปิดประชุมรัฐสภาแสดงให้เห็นถึงคติสัญลักษณ์ของระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ